จ้งไป4ข้อหานะ4ฐานความผิดก็เมื่อคืนก็คือสืบเนื่องจากเมื่อวานซืนเนี่ยได้ให้พนักงานสอบสวนไปขอมั่นหมายจับต่อศาลนะครับศาลก็ได้พิจารณาว่าให้ไปออกหมายเรียกนะครับเนื่องจากศาลท่านอาจจะพิจารณาว่าสมรักเนี่ยมีสิ่งที่อยู่แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในขอนแก่นนะเพราะนั้นก็คงจะไม่หลบหนีไปไหนนะก็จึงให้พนักงานสอบสวนไปออกหมายเรียกเมื่อวานนะครับนะในแล้วก็เขาก็มาตามกำหนดเวลา4 ทุ่มนะครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปทั้ง4ฐานความผิดนะก็คือพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารแล้วก็ข้อหาสุดท้ายก็คือพยายามข่มขืนนะการทำเลานะครับคือผมก็เรียนว่าแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในส่วนของเพื่อนอีกคนนะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์พาไปนะครับก็แจ้ง2ฐานความผิดเช่นเดียวกันทั้งพรากทั้งพานะร่วมกันนะครับนะก็ต้องกล่าวเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของเด็กนะครับก็ต้องฝากถึงทุกท่านนะครับนะคือในเรื่องของเด็กเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่าเด็กเนี่ยแม้ว่าจะเต็มใจไปหรือไม่เต็มใจไปนะเหล่านี้เป็นความผิดทั้งสิ้นเพราะกฎหมายทั้งโลกเนี่ยเขาคุ้มครองเด็กนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่ามีโซเชียลบอกเยอะนะว่าบอกว่าเด็กก็สมัครใจไปเองบ้างอะไรบ้างก็ต้องเข้าใจในกฎหมายว่าถึงแม้ว่าเด็กสมัครใจไปเองนะก็เป็นความผิดอยู่ดีเป็นความผิดในส่วนของผู้ที่กระทำนะครับและอีกอย่างหนึ่งข้อที่จริงเนี่ยฟังได้เป็นข้อรู้ติดอยู่แล้วว่า2คนเนี่ยไปอยู่ห้องเดียวกันนะแล้วก็เด็กก็ยืนยันในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการตรวจเก็บดีเอ็นเอนะเราก็พบ DNA ของตัวผู้ต้องหาก็อยู่บนตัวเด็ก DNA ของเด็กก็อยู่บนตัวผู้ต้องหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะส่วนในเรื่องของสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผลก็จะออกตามมานะครับอันนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเมื่อเช้าก็มีสื่อถามผมเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วจะให้ผู้ต้องหาเขามีข้อแนะนำไหมนะผมก็มีข้อแนะนำไปว่าก็ควรจะรับสารภาพในสิ่งที่ทำไปนะครับก็อะไรครับเพราะว่าผมก็มองว่าศาลเนี่ยท่านก็จะเมตตาในแง่ไหนคือคุณสมรักเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับนะว่าท่านก็เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ทำความดีให้ประเทศมาเยอะแล้วนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าถ้ารับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองน่าจะทำไปเนี่ยศาลก็น่าจะให้ความเป็นธรรมและก็ให้ความเมตตานะครับนะเพราะนั้นแต่ต่างเป็นก็ตามนะครับหลักกฎหมายเราเนี่ยตำรวจเราเป็นผู้กล่าวหานะครับกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะส่วนต่างเป็นก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์นะครับนะข้อเสนอแนะหรือว่าข้อแนะนำของท่านรองเนี่ยมันจะทำให้คุณสมรักเนี่ยมีโอกาสหลุดคดีหรือว่าหนักเป็นเบาหรือยังไงกับการให้รับสารภาพผมมองว่ามันก็จะทำให้หนักเป็นเบานะครับหนักเป็นเบานะครับเพราะว่าคุณสมรักษ์จะดูว่าเขาก็ทำชื่อเสียงประเทศไทยเยอะแต่มันมีความผิดที่ชัดเจนก็คือคุณอยู่ในห้องกันตรงนี้มันจะหนักเป็นเบาได้ไหมคืออย่างนี้ในเรื่องบทลงโทษกฎหมายระบุไว้ชัดเจนนะว่าความผิดฐานนี้เนี่ยโทษเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับว่าศาลเนี่ยท่านสามารถใช้ดุลพินิจได้นะเช่นโทษจำจริงแต่ไปรอลงอาญาเช่นภายในห่วงกี่ปีต้องห้ามกระทำผิดซ้ำอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เขาเรียกเป็นเหตุบรรเทาโทษแต่เราอย่าลืมว่าวันนี้หลักกฎหมายหลักทั่วโลกเนี่ยเราเน้นก็คือวันนี้คนล้มเรือนจำนะครับนะแต่หลักฐานที่ท่านระบุเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเช่นสารคัดหลั่งที่อยู่บนตัวผู้กล่าวหากับตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยตรงนี้มันหลักฐานมันชัดขนาดนั้นเนี่ยมันยังมีการใช้ดุลพินิจที่ทำให้ลดหย่อนได้เหรอคืออย่างนี้นะครับอันนี้เราจะไม่ก้าวล่วงในส่วนของศาลนะครับทีนี้ผมก็จะอธิบายว่าคือสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นความผิดนะครับแต่ว่าเมื่อรับสารภาพเนี่ยมันมีเหตุเป็นความโทษนะครับนะศาลเนี่ยท่านสามารถใช้ดุลพินิจในส่วนนี้ได้นะครับเนื่องจากมีความดีมานะครับก็เป็นรอลงก็เป็นโทษจำเป็นรอนะครับเด็กเขาให้การอะไรบ้างเมื่อวานที่มีการสอบในส่วนคำให้การของน้องก็เนี่ยน้องเขาก็ยืนยันในเรื่องของการที่ถูกกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่างๆนะครับไม่ว่าจะพยายามจะล่วงละเมิดเข้าไปทางอวัยวะต่างๆนะครับนะเพราะนั้นในคำให้การของน้องเนี่ยจากการที่เราสอบปากคำนะครับสองครั้งแรกเราสอบในชั้นพนักงานสอบสวนครั้งที่สองก็สอบในรูปของสารวิชาชีพนะก็ตรงกันนะครับถามว่าทำไมเด็กต้องสอบในรูปของสารวิชาชีพเพราะว่าต้องให้เด็กเขาเนี่ยเขาอุ่นใจเขาสบายใจบางทีเขาเครียดนะเขาก็ยังไม่พร้อมจะให้การหรืออยากให้การได้ไม่สมบูรณ์